เมื่อ2วันที่แล้วพี่ได้ลงคลิปลองใช้เซตคอมโบตาม TikTok และในคลิปนี้เนี่ยผมได้พูดถึงช่องสำรองของผมที่ให้ทุกคนไปกดติดตามและช่องนี้คือช่องจริงนะครับทุกคนช่องที่ผมปักหมุดนี่คือช่องจริงนะครับช่องผมจริงๆนะครับผมแค่ใช้โปรไฟล์เก่าเมื่อตอนที่ผมสร้างช่องแรกผมก็ใช้โปรไฟล์นี้ผมเนี่ยอยากใช้โปรไฟล์นี้นะครับก็เลยใช้โปรไฟล์นี้ก็กูอยากใช้อ่ะทำไมก็มาติดตามช่องนี้ด้วยนะครับไม่ต้องมากก็ได้ขอสัก 1,000 ผู้ติดตามก็พอนะครับคนดูก็แต่ถ้ารักกันจริงก็มากดติดตามไว้ก็ดีนะครับมาติดตามเพจผมด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเพจผมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้ตอบตลอดนะครับก็ง่ายก็คือมาติดตามนี้ด้วยเผื่อมีแจกรหัสแจกไก่ตันก็ตรงนี้นะครับอย่าลืมมาติดตาม Subscribe เพจพี่ด้วยไอ้ไก่และนี่คือเซตที่What? ใช่ปะเนี่ยอ๋อโอเคนี่คือคลิปที่ผมเนี่ยเล่นลง TikTok นะครับแล้วได้เซตนี้คนดูเซตแม่งโคตรโหดผมเลยอยากเล่นนะครับผลพิษ Dark Step นี่ก็คือมันคือ Black Lake V2 อ่ะคนดูแล้วก็ดาร์กเบดแล้วก็ปืนไอ้งั่งนี่อีกแล้วอ่ะกูได้แต่อันเนี้ยอะไรก็ไม่รู้แม่งปืนโคตรกากเลยโคตรโง่โคตรกำโคตรเกื้อนแล้วก็ได้ไซบอร์กมานะครับบอกแล้วพอไซบอร์กเป็นพอที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ก็มีประดับประดา V10 V4 Tier 10ไว้อยู่นะครับน้องๆผมอาจจะลืมตาไม่ค่อยได้นะครับเพราะผมกูแทงตากูปัดเตะแม่งเลยปัดเตะยังโดนเทอ่ะแล้วใจเกเรจะเหลืออะไรอะไรของกูเนี่ยแล้วก็ฝากคนดูนะครับก็เขาขมโคตรเหี้ยเลยก็ฝากกดไลค์ผมดีนะครับน้องๆใครไม่กดมึงเป็นเกย์แม่งไปเข้าเกมอันดับแรกผมจะไปเปลี่ยนพอก่อนเลยนะครับผมรู้สึกคนดูจะชอบคอนเทนต์แนวนี้มากเลยอ่ะคนดูก็ถ้าผมทำให้บ่อยๆคนดูสัญญากับพี่เรื่องนึงได้ไหมครับสัญญาว่าจะกดไลค์ทุกคลิปโอเคไหมถึงผมลืมพูดหรือผมไม่ได้พูดก็สัญญาว่าจะกดไลค์ให้ผมโอเคไหมน้องๆแค่นั้นแหละผมขอเท่านั้นนะครับแค่กดไลค์พี่ก็พอเด้อเปลี่ยนพอตรงไหนอ๋อตรงนี้แม่งเอ้ยกดผิดอีกไอ้แก่นี่ไงเรียบร้อยใส่บอกเรียบร้อยครับคนดูสวยแล้วก็แบ็คเล็ก V2 มันอยู่ตรงไหนวะอาริน่ามันอยู่เกาะนี้นะคนดู V2 อยู่ตรงนี้ไปผมไม่รู้ว่าเกาะมันซื้ออะไรอ่ะผมก็เลยมาตรงดาร์กอาริน่าแม่งเลยอย่าลืมนะครับน้องๆใครไม่กดไลค์เนี่ยเป็นเกย์นะครับและอย่าลืมไปอุดหนุนเคฟซีตันพี่ด้วยนะครับ199ก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปแล้วพิมพ์ไปว่าซันคุงช็อปใน Google ก็ขึ้นเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้แปะลิงก์นะครับคนดูว่ามันผิดกฎอ่ะอาจจะไม่ได้แปะลิงก์นะโทษทีไปหาลิงก์ได้ตรงที่หน้าเพจผมใน TikTok ผมก็มีนะคนดูโอเคมาครับเราจะเอานี้นะเบกเล็ก V2 เอ้ยกูได้ V1 หรือเปล่าวะแม่งกูได้ V1 โอ้ยความซวยกูแบบโคตรซวยเลยนึกว่าได้ V2 อ่ะคนดูผมไปดูอีกทีแม่งเป็น V1 เฉยไอ้ประยุทธ์อันไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอ้โหแล้วกูจะเล่นได้มั้ยเนี่ย V1 นี้อย่างแก่เลยดูสกิล1โอ้โหอย่างช้าดูสกิล2โอ้โหแม่งเกือบเท่เลยแต่โคตรดีเลยดูดิโอ้เย็ดโอ้โหมึงจะหล่อมากเลยถ้าต่อยบอทแต่มึงเจอคนนี่สิโดนคอมโบเป็นหมาเนี่ยกูวันนี้ขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับทุกคนพอดีว่าอาจจะมีคำหยาบเล็กน้อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับเพื่อนกันใจไม่ได้ไก่ตันซันคุงกูพูดเลยวันเมื่อกี้เนี่ยไก่ตันซันคุงเฮ้ยแก่นี่ใครเนี่ยตาเขียวมาเลยมึงดูดม้ามาเลยอุ้ยไอ้สองตัวนี้เวลตันออกมาเลยคนดูเอ้ยกูออกไปนี่กูโดนลุมกระทืบแน่เลยมีบาร์กี้1ตัวเพิ่นประตู1คนกูย้ายเซิร์ฟดีกว่าวะมันน่าจะพวกเดียวกันนะครับออกไปนี่โดนกระทืบแน่นอนเลยกูน่าจะเป็นโกโก้คันเพราะฉะนั้นผมจะไม่ออกไปย้ายเซิร์ฟออกไปสู้ตัวนี้ก็โง่แล้วแม่งอยู่กัน2คนเลยแล้วแม่งมาไล่ฆ่าหัวเป็นตี้ได้ไงแม่งมาเป็นแคร์เลยคนดูสายผลแล้วกันมันจะได้แรงๆหน่อยนะครับเพราะว่าโยรู้เราไม่รู้ว่าเรามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะปาดโดนศัตรูนะครับแต่ผลพิษนี่ก็คือยิงสกิล1สกิล2นี่น่าจะแบบเจ็บอะเลือดไหลเป็นน้ำคิสตันช็อป ths.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพสซิมูเลเตอร์ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเฮ้ยเฮียเซิร์ฟนี้ยังเดือดกูเจอละวันนี้กูจะไม่ใช้แบบคอมแบทเลยผมใช้แค่ผลกระตบไก่ได้อะวันเนี้ยกูได้ผลโหดมาด้วยเผาตึงอีกมึงนะมึงดิ้นกันแน่พวกมึงอะไอไก่เนี่ยโดนแล้ว1ตัวคนดูเฮ้ยไอ้เหี้ยผมน้ำแข็งมันแรงขนาดนี้เลยแต่ว่าสกิลแม่งอย่างไกลอย่างเวอร์เดี๋ยวลูกกูติดไฟเดี๋ยวลูกผมติดไฟนี่ไงโคตรโกงเลยพอแตกไปถึงง้อไอ้ไก่กระจอกโคตรเลี้ยนโคตรเลี้ยนเฮ้ยหนึ่งคิวสวยละได้วันจอดอย่างหล่อครับน้อง
เปิดสกิลซีวิ่งโอ้ย1คิวผมโอ้โหโดนรัดโอ้โหแม่งเอ้ย1คิวกูมันจะฆ่าซะหน่อยเอ้ยแม่งรัดกูอุ๊ยอันนี้ยังเร็วอันนี้ยังเร็วเร็วเหรอไปไปหายคิวหมดเท่ากับมึงตายสวย1คิวมาดิ3คิวครับอีซี่จัดผลนี้ถอยก่อนถอยมาข้างก่อนเฮ้ยกูเกตได้ยังเกตกูเกตได้ยังเนี่ยกูเกตได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยลืมกดเกตเกตได้แล้วเกตได้แล้วสวยมึงตายตายกันทั้งหมดนี่ไงเอาเพื่อนมึงก่อนเลยตายมาดิมึงจะไปไหนเยสเยสเยสลุมกูเฮ้ยตลกตลกเฮียแม่งลุมผมว่ะคนดูเฮียแม่งโคตรลุมป่ะดูสิอุ้ยเอ้ยโอ้โหคิสเน่โคตรไกลอ่ะสกิลอย่างไกลคนดูแล้วมันเร็วด้วยไงของผมแบบแม่งสกิลอย่างสกิลกูก็แรงแหละแต่สกิลมันไกลกว่าเฮ้ยแล้วมันเกตอยู่แล้วตะกี้เนี่ยผมโดนลุมได้ไงถ้าไม่โดนลุมแล้วมึงโดนกูสวยแตกหนึ่งว่ะอันถึงกูได้เลย1คิวเอ้ยนี่แขนอันนี้ส่งแขนจัดอุ้ย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 ได้ได้มึงเล่นกับกูอย่างนี้ได้เลยไอ้บัตรซบรอมันเกตหมดนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกไปสู้กับมันแม่งมันเล็งแต่พี่อ่ะเป็นไรวะเข้าหัวกูเยอะเหรอโอ้มันเข้าหัว11ล้านในตัวเนี้ยเจคอบดีสุชื่อมึงก็ปัญญาอ่อนแลเออรอเกตมันหมดคนดูแม่งคิสเน่อย่างกงเลยมันขายฟรีเลยวะเนี่ยกูดูหน่อยดิโอ้ไม่ใช่ว่ะแต่มันน่าจะขายเมื่อ 2-3 วันก่อนหรือเปล่าคนดูเพราะไอ้สว่านแล้วมันมีมันเล่นน่ะไอ้หมอแจ็ค อันนี้หมอแจ็คหรือเปล่าหมอแจ็คประเทศจีนเอ้ยจีนหรือเวียดนามว่ามีดาวเนี่ยน่าจะเวียดนามนะดูเซตที่พี่ได้เลยคนดูถ้าผมมีปืนกีตาร์บุกนะผมสู้ซิลเลยเนี่ยกูเอาไปเล่นเลยผมได้แต่ปืนอะไรไม่รู้ปืนกำกำมาให้กูไปเล่นใครกูจะสู้ใครได้วะโอเคเก็บมันหมดแล้วเฮียแม่งวิ่งหนีเลยอ่ะดูนุ่นคุณดูวิ่งหนียังเร็ววิ่งหนียังเร็ววิ่งหนียังเร็วเอ้ยมึงโดน 6M ฝั่งมารินตุ๋ยไปสิไอ้โง่มึงชอบตุ๋ยคือดีนักกูว่าแล้วแม่งเจอหมามันกันอ่ะคือผลหมามันกันแต่แดกกันเองกูเหลือจะเชื่อเลยว่ะมันเจอหมาแดกนะครับน้องๆคือมันผลด้วยกันแหละเออเผ่าพันธุ์ด้วยกันแต่โดนแดกไอ้แม่งลุมกูไอ้สัตว์มันลุมกูผมแม่งโคตรเร็วอ่ะใครจะวิ่งตามทันดูผลจริงจอบแม่งเป็นผลที่โคตรโกงเลยนะแอดมินเมื่อไหร่มึงจะเนิร์ฟสักทีว่ากูถามจริงโอ้โหแม่งเงินมันผลเดียวกันแต่มันก็แบบมันก็เล่นเชิงเหมือนกันอ่ะคนดูเข้าใจปะแบบมันก็รอสกิล2โดนไม่โดนมันก็ไม่เข้าอ่ะเห็นปะแล้วมันก็เล่นเชิงเดียวกันสเต็ปเดียวกันโดนกูตุ๋ยไปสิโง่ไปดีกว่าไปดีกว่ามันจะปาสมอใส่พี่มันวิ่งไล่ไปแล้วเพื่อนกูมาช่วยแล้วไอ้พวกโง่กูมาช่วยมึงแล้วเพื่อนไอ้นี่ใครไม่รู้กูใส่มันก่อนเลยนี่โดน มึงอย่าไปเล่นกับมันในผลจิ้งจอกอ่ะมันโกงมึงกับกูมาเจอกันดีกว่าเพื่อนนี่ไงตายสวยแตกหนึ่งครับเวลกูดแล้วผมก็จะหนีนะครับคนดูไอ้พวกผลจิ้งจอกนี่เราไม่ควรไปเล่นกับมันนะมันโกงต้องจะลัดมันเอาอย่างเดียวพอเอ้ยหุยแม่งโคตรโกงเลยมันจะตุ๋ยเพื่ออะไรไปละเฮ้ยมันทำบัคขึ้นโอ้ยเฮียคนดูแม่งผลจิ้งจอกโคตรโกงเลยแอดมินมึงเนิร์ฟสักทีเหอะมันไม่ใช้ฝีมือในการเล่นเลยกูเห็นมันกดอยู่2สกิลอะกูตายแล้วแม่งยังเกียร์เลยเมื่อไหร่กูจะเล่นสักทีในคิสเน่เนี่ยฮะไม่มีคลิปไหนกูได้เล่นเอ้ยหรือคลิปที่แล้วกูได้เล่นคิสเน่วะแม่งเอาตัวนะผลพิษนี่แหละคือโกงมากแล้วคนดูแต่เราเจอพวกที่เล่นเซตโกงกว่าไงเนี่ยคิสเน่เนี่ยแม่งโคตรโกงเลยคิสเน่เจ็ดหมัดไอ้ดาบสมอนี่แม่งอย่างโกงเลยกูอยากได้บ้างว่ะคือมันกด3สกิลอ่ะกูแตกแล้วอ่ะแม่งอย่างแรงเลยผมให้อินโดแบบเล่นฝึกเล่นอินโดก็ยังคอมโบได้อ่ะคนดูไม่ต้องไปคอมเมนต์ว่าแบบพี่เอคนที่มันฆ่าพี่ได้มันเก่งจังทุยสมเพชมันดักตุ๋ยครับคนดูไอ้เหี้ยนี่หิวแสงไอ้เอาง่ายนะคนดูเวลาผมโดนฆ่าแล้วผมแบบทุกคนเห็นว่าผมหัวร้อนนะมันเป็นการแสดงนะครับจริงผมไม่ค่อยซีนะก็แค่แบบเด็กนั่งเล่นเลโก้อ่ะแม่งเล่นจนคอคาร์บอนนะเขาดูน้ำไม่อาบอ่ะน้ำไม่อาบฆ่ากูได้มึงว่ากูต้องหัวร้อนไหมฮะร้อนดิเ
ไม่ร้อนครับผมไม่ร้อนนะครับน้องๆผมไม่ได้หัวร้อนนะครับมันเป็นการเอนเตอร์เทนให้คนดูอินกับเกมนะครับอินกับคลิปพี่ผมไม่ได้หัวร้อนหรอกเกมเดียวที่จะทำให้กูหัวร้อนเนี่ยคือ ROV อย่างที่รู้อ่ะผมว่าคนดูก็ไม่ค่อยหัวร้อนนะครับเล่นโรบล็อกเล่นบล็อกฟุตอ่ะเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรสมดุลน่ะเราทำใจไว้แล้วเราจะไปหวังพึ่งว่าแบบนี่นะกูจะกดหลบสกิลอีกนี้นะมันไปไม่ได้ครับสกิลมันโกงไอ้เฮ้เกมนี่แม่งสกิลโกงทุกสกิลเลยนี่แต่กูดีนะเนี่ยผมเอาแบบผมแอบโกงคนดูเอาปืนกีตาร์พุ่งแต่กูไม่เอามานี่กูโดน2สกิลตายแล้วเนี่ยนี่มึงเล่นคิสเน่อีกแล้วเหรอนี่กูเจออีกแล้วเหรอคิสเน่เนี่ยกูงงมาเล่นกับมึงก็ได้มาไอ้เฮ้ยนี่ออกเป็นแคร์เลยมั้งเนี่ยเฮ้ยคนดูเฮ้ยว้าวมันลายแท้มันคือลายแต่สูเออโอ้โหแม่งเล่นเหมือนกันเลยมึงก๊อปสเต็ปคอมโบกันมาปะเนี่ยอุ้ยโดนตุ๋ยไอ้ยาผสมน้ำแข็งโอ้โหทั้งน้ำแข็งทั้งแม่งมันมาหมดมันมากันหมดเลยคนดูสวยแม่งมันมากันหมดเลยว่ะกูต้องได้สกิลแล้ววันเนี้ยไอ้ไก่นี่มาไงมึงคิวให้กูเถอะไอ้เฮ้ยมึงมาไงเนี่ยไอ้สัตว์แหมไม่มึงมาไงสดต่อยซะโอ้โหโอ้โหสวยมึงมากันให้หมดมึงมาหมดยังกูถามจริงโอ้ยนี่โอ้โหแม่งอย่างผิวไอ้นี่อย่างผิวอย่างผิวแม่งคนดูมันเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยเอ้ยจักสกิลไผ่เป็นสกิลไผ่ได้สูงแม่งเต็มไปหมดเลยแม่งผมคิสเนวิ่งโคตรเร็วอ่ะแม่งมีพาสซีฟติดตัวด้วยผลอื่นไม่เห็นมีเลย GM มึงจะเอาโกมาได้วะฮะทุกคนสังเกตดูนะครับผลอื่นที่ไม่ใช่ผลสายโซออนอ่ะไม่มีพาสซีฟติดตัวเลยแอดมินแม่งโคตรลำเอียงอ่ะน่าจะให้มีพาสซีฟติดตัวทุกสกิลไอ้เหี้ยทุกผลอันนี้ไม่ให้แต่ผลโซออนผลแพงๆมึงหิวตังเกินกูโดนกูตายเลยไอ้เหี้ยแม่งโอ้ข้าวหัว21ล้านเลยเหรอวะอันนี้มันมาล่าเป็นแคร์เลยเนี่ยลุมตุ๋ยกูด้วยเอ้ยกูอยู่รอดได้นี่กูโคตรเก่งอ่ะถ้าผมมีก๊อดอีแมทนะผมตบหมดแล้วคนดูอันนี้แบบอะไรก็ไม่ให้อะไรกูมาไม่รู้เกมไอ้ไก่เอ้ยมาผมเล่นเป็นดาร์กอนให้เล่นแล้วกันนะโยรู้แม่งไม่สะใจว่ะโอ้ยเฮียกูโดนแช่แข็งว่ะมันมาเป็นแคร์จริงๆว่ะน้องๆเฮ้ย1คิวอะไรวะไอ้เฮียกูโดนไอ้เฮียเอ้ยลุมกู3ลุม1มึงเออกันหรือเปล่าเนี่ย4ตัวเลยนี่หว่าคนดูกูนึกว่าเจ๋งผมนึกว่า3ตัวไอ้เฮียแม่ง4ตัวเลยว่ะกูไม่ไหวแล้วคิสเนกูต้องมาแล้วจังหวะนี้กูไม่เล่นแล้วคอนเทนต์เนี่ยเจอลูกลุมอย่างนี้เนี่ยกูจะตบมันให้เกลี้ยงเขาเรียกว่าตบสั่งสอนนะน้องๆตบสั่งสอนพวกขยะเนี่ยสั่งสอนเอ้ยโดนลาดโอ้เอ้ยไม่โดนได้อยู่ไอ้เฮ็ดนี่วิ่งหนีอย่างเร็วเลยสมกับเป็นผลจริงแล้วแม่งวิ่งอย่างหมาโดนไปดิโดนกูไปดิเฮ้ยไอ้21ล้านเป็นไงไอ้ไก่เฮ้ยไอ้21ล้านตอนนี้ใช่ป่ะมันไก่หรือมันหมาวะน่ะเป็นไงไอ้หมามึงจะไปไหนมึงมาดิโอ้ขอโทษตายวิ่งหนียังหมาไปดิโง่ตายวิ่งหนียังหมาทุกคนดู
แม่งจะตายแล้ววิ่งหนีอย่างหมาโคตรสมเพชอ่ะค่าหัว 21M มันทำได้เท่านี้เหรอวะกูถามจริงฮะค่าหัว 21M มันทำได้เท่านี้หรอกูถามไอ้โง่หนีคนอ่ะสมเพชอ่ะไมมูนอ่ะไม่ใช่มันชื่ออะไรวะเนี่ยบัตรมูลนะครับแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะชื่อก็ไอดีก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็ให้เสือรู้เลยนะครับว่าเปิดกูก่อนแท้ๆอ่ะค่าหัวเยอะกว่าผมตั้งหลาย20ล้านนะครับแต่ก็เล่นได้โคตรโง่ออกเทิร์ฟหนีกูด้วยคิดเอาว่าลูกแค่ไหนคิดเอาว่ากากแค่ไหนครับคนดูโอ้ยนี่ถ้าเป็นคนดังนี่กูสะใจมากเลยเนี่ยแต่เสียดายครับว่าบ็อกฟุตนี่กูดังสุดแล้วอันนี้ก็อารมณ์ในเกมนะครับน้องๆผมไม่ได้หัวร้อนนอกเกมนะครับอารมณ์ในเกมนะครับก็แค่เวลาผมเจอพวกที่ค่าหัวเยอะๆแล้วมาเก่งเวลาผมตบคืนนะคุณก็ต้องรับให้ได้ด้วยนะอย่าเก่งเลยกับคนค่าหัวน้อยเข้าใจไหมไอ้กากมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไอ้ไก่หัวร้อนอ่ะแม่